ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอดีผมสั่งซื้อดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตัวใหม่มานะครับก็เลยจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ขายกันตามเพจตามเว็บนะครับอันนี้ผมได้มาจากเพจนะครับเพื่อนช่างนะครับใน Facebook นะครับอันนี้น่าจะเป็นงานของประเทศจีนนะครับครับ Made in China นะครับแต่ของจีนก็ถ้าใช้ในงานเขาเรียกว่าอะไรอะโฮมยูสใช้ได้นะครับใช้ได้ปกติเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่างานประกอบของจีนเขาประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ของจีนตลอดแล้วก็มีเทียบของที่เป็นมาตรฐานหน่อยก็ถือว่าคาดเคลื่อนกันที่ 5-10 โวลต์ในเรื่องแรงดันนะครับสำหรับผู้ใช้ตามบ้านก็สามารถใช้ได้ตามปกตินะครับอันนี้ราคาพร้อมส่งคือ920บาทนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจที่ผมเพจที่ผมซื้อนะครับไว้ให้นะครับที่ใต้ช่องนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมียุทเมนนวลนะครับตัวนี้ที่เขาบอกนี่คือมันสามารถวัดคาปาได้นะครับคือโดยปกติแล้วสเปคของถ้าเป็นของแพงๆและของดีหน่อยพวกเจแปนพวกอะไรที่มียี่ห้อหน่อยมันจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันนี้ง่ายๆนะครับมันจะตัวแพงมากแต่ตัวนี้วัดคาปาได้สำหรับงานซ่อมในครัวเรือนนะครับสำหรับช่าง DIY ในบ้านนะครับที่พอมีความรู้เรื่องไฟก็เอาตัวนี้ไปใช้ก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี้นอกจากจะวัดคาปาได้แล้วถ้าจำไม่ผิดเขาบอกมันวัดอุณหภูมิได้นะครับก็จะมีหัววัดอุณหภูมิถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีหัววัดอุณหภูมินี่นะครับเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับต่อเข้าก็จะวัดอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็มีในกล่องนะครับมัลติมิเตอร์ของเรานะครับสีแดงนี่นะครับผมชอบหน้าจอนะครับหน้าจอตัวเลขใหญ่มากนะครับงานประกอบก็ดีนะครับพลาสติกเขาสวยนะครับสีสวยสดนะครับแล้วก็เงาครับมีสัญลักษณ์ QC Part นี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นหรือว่าอ๋อนี่ชื่อรุ่นนะครับนี่ชื่อรุ่นนะครับ AT118C นะครับก็เดี๋ยวนี้ของจีนเขาพัฒนาไปเยอะนะครับแล้วก็มีของที่แถมมาให้ในกล่องนะครับจะมีสายวัดนะครับโอ้ดีเหมือนของน่าจะโอเคอยู่นะงานประกอบเนื้องานนะครับก็ไม่ขี้เหร่นะดีนะเขียนไว้ว่ามา10แอมแม็กนะครับตรงนี้นะครับ10แอมแม็กนี่นะครับจะมี10แอมแม็กนะครับขาวแดงที่ปลายถอดได้ไหมพวกแพงๆมันจะถอดปลายได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าปลายถอดได้ถอดได้นะครับนี่นะครับถ้าที่วัดดีๆหน่อยมันจะถอดปลายได้คือมี2จังหวะนะครับคือวัดละเอียดวัดแค่ปลายเข็มนะครับเวลาเราจะจับวัดนะครับวงจรที่มันเป็นปลายเข็มนะครับมือเราจะจับใกล้หน่อยนะครับคราวนี้นี่ถอดได้นะครับสายที่แถมมาให้ถอดได้นะถอดได้แล้วก็มีกันมือนะครับจับถนัดนะดีสวยนะครับสวยนี่นะครับเขาแถมมาให้นี่นะจะมีสายแถมในกล่องนะครับแบตเตอรี่ AA นะครับสำหรับใส่ในตัวเครื่องนะครับก็จะมีแบตเตอรี่มาด้วยเดี๋ยวเราดูที่ตัวเครื่องกันนะครับดูใกล้ๆดูชัดนะครับก็จะมีย่านวัดนะครับมิลลิแอมป์10แอมป์นะครับคอมนะครับสายดำแล้วก็จุดสีแดงนี่คือเปลี่ยนตามฟังก์ชันที่เราจะวัดนะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาคู่มือมากนะอันนี้เป็นแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับว่าราคา900กว่าบาทเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูที่เร้งนะครับเร้งที่เป็นตัวคลิกเสียงชัดดีนะครับไม่มีดีนะครับไม่มีระยะฟรีนะถือว่าดีนะเป็นจังหวะดีเสียงชัดดีนะครับปุ่มกดนิ่มแน่นดีนะครับนิ่ม
แน่นดีนะตัวนี้น่าจะเป็นวัดไดโอดจับคู่นี้กับคู่นี้คือวัดสายขาดนะครับวงจรขาดสายขาดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้วัดแอมนะครับคู่นี้วัดแอมคู่นี้น่าจะวัดมิลลิแอมนะครับคือตามสัญลักษณ์แล้วคู่นี้คือวัดโวลต์นะครับวัดโอห์มโอ้วัดเฮิร์ตเฮดเซตนี่คือเฮิร์ตไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็เป็นวัดคู่นี้วัดได้ที่แรงดัน750โวลต์นะครับโวลต์เป็นกระแสสลับนะครับแล้วก็พันโวลต์กระแสตรงนะครับส่วนคู่นี้วัดแอมแม็กนะครับ10แอม250โวลต์นะครับนี่วัดแอมได้คอมแอมได้นะคู่นี้เป็นวัดมิลลิแอมนะครับวัดละเอียดมิลลิแอมน่าจะนะน่าจะจากที่อ่านที่เทมเพลตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีนะครับสัญลักษณ์ไดโอดวัดอุณหภูมิน่ะแปลว่าวัดได้แน่นอนแล้วมีสัญลักษณ์อุณหภูมินะครับแล้ววัดคาปาไมโครฟาราดได้นะครับวัดโวลต์วัดแบตเตอรี่ได้นะครับฟังก์ชันเยอะมากนะครับเยอะมาก920บาทนะครับรวมส่งฟังก์ชันเยอะมากเยอะกว่าตัว 1,400-1,500 ที่ผมใช้ทำงานอยู่นะครับผมไม่แน่ใจแต่เป็น Made in Japan นะครับหน้าฮาโก้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับยี่ห้อพอดีอยู่ที่สำนักงานนะครับไม่ได้เอากลับบ้านมาด้วยเป็นของสำนักงานนะครับแล้วก็มียุทธ์แมนนวล1แผ่นนะครับแต่ยุทธ์แมนนวลเนี่ยดูน้อยจังเมื่อเทียบกับฟังก์ชันนะครับนิดเดียวเองดูสิดูฟังก์ชันเยอะมากแต่ยุทธ์แมนนวลกระดาษแผ่นเดียวเองรักโลกจังนะครับแต่ก็มีบอกหมดนะเขาจะมีบอกคร่าวๆเดี๋ยวอันนี้ต้องรอใช้จริงนะครับถ้าต้องเทสทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะกินเวลาเยอะไปก็จะมีนี่นะครับ950บาทได้นี่นะครับสายวัดอุณหภูมินะครับนี่คือทั้งหมดใน950บาทซึ่งยี่ห้อที่มันมีมาตรฐานนิดนึงคือพวกเมดในเจแปนพวกที่ผ่านการเทสก็จะไม่ในราคานี้แต่นั่นคือเขาใช้กับงานที่ซีเรียสนะครับงานที่ซีเรียสต้องการความละเอียดคัดเคลื่อนน้อยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนิดนึงแล้วคราวนี้ผมมีที่ผมซื้อติดบ้านนะครับถูกกว่านี้ผมซื้อติดบ้านไว้นะครับเอาไว้ใช้วัดโวลต์ธรรมดาเวลาปลั๊กไฟมาไม่มาอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเหมือนกันนี่ของผมซื้อนะครับอันนี้ซื้อ100กว่าบาทตลาดนัดนะครับใช้ได้เหมือนกันใช้ได้วัดโวลต์ได้ปกตินะวัดโวลต์กระแสสลับกระแสตรงวัดได้นะครับวัดออกรู้ว่าสายขาดไม่ขาดไฟมาพอไหมหรือไม่พอมีวัดได้นะครับวัดได้จริงวัดได้แล้วก็มีตัวนี้เป็นคลิปแอมที่ผมใช้ครับเป็นคลิปแอมที่ผมใช้ติดตัวใส่กระเป๋านะครับเวลาทำงานอีกตัวนึงอันนี้เป็นของส่วนตัวแค่ใช้วัดแอมนะครับว่ามาไม่มาไฟมาไม่มาโวลต์มาไม่มานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งงานประกอบพวกนี้จะไม่สู้นะครับพลาสติกเขาจะก๊อบๆมากเลยก้องแก๊งมากก็ตามราคาครับอันนี้200บาทนี่ร้อยกว่าบาทพลาสติกจะกรอบมากนะซึ่งตัวนี้พลาสติกเขาจะดูแน่นแล้วก็มีความเหนียวในตัวนะครับคือให้ความรู้สึกว่ามันเหนียวแน่นเดี๋ยวเราจะลองเปิดหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมใส่ถ่านมันแป๊บหนึ่งนะครับใส่ถ่านแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะดูหน้าจอกันนะครับใส่ถ่านนะเปิดตรงนี้นะครับด้านหลังเขามีขาตั้งเลยนะสำหรับทำงานที่โต๊ะตรงนี้นะครับสำหรับทำงานบนโต๊ะก็ขันน็อตตรงนี้ออกมีน็อตตัวนึงแล้วก็จะเป็นฟันสไลด์มันเป็นฟันสไลด์นะครับเป็นเดือยล็อกนะครับแต่ใครซื้อรุ่นเดียวกับผมก็อย่างงัดนะครับเดี๋ยวพังแล้วก็นี่นี่ครับแล้วแกะซะโอเคผ่านมาแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยนี่นะครับแล้วก็สไลด์เดือยเข้าก่อนนะครับพยายามสไลด์เดือยแล้วเข้าก่อนนี่ไงปึ๊บโอ้มีเสียงดังกึ๊บก็ใส่ล็อกข้างหลังหันแค่พอตึงมือพอนะครับเอาแค่ตึงมือพอโอเคก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันหน้าจอนะครับนิดนึงเฮ้ยเห็นไหมเปิดชึบมาแล้ว
ังก์ชันเยอะมากเลยนะเยอะเกินจะใช้งานกับชีวิตประจำวันมีไฟด้วยนะผมชอบจังจีนชอบมีอะไรแบบนี้ตลอดนี่สังเกตนะครับคาดว่าน่าจะเป็นบอกคู่นะครับว่าโหมดนี้ต้องใช้สายที่ตรงไหนสังเกตนะครับต้องจับคู่นี้การพาดนะครับเพราะว่ามัลติมิเตอร์ถ้าเราต่อพร้อมกับชุดใดชุดหนึ่งพาดแล้วไปวัดที่เลงอื่นย่านอื่นเครื่องอาจจะพังได้นะครับอู้นี่เขาใส่ใจมากเลยนะครับอย่าว่าไปนะจีนใส่ใจมากเลยนะครับดูนะฮะนั่นไงคู่นี้เห็นไหมครับโอเคเนี่ยคู่นี้ใช่ไหมงั้นคู่นี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าวัดแอมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปที่ย่านวัดแอมนะครับอ้าวนี่ก็แอมนะแอมย่านสีเหลืองแอมเดี๋ยวลองย่านวัดวนที่วัดวนเล่นตัวนี้นะครับมาแล้วครับเห็นไหมวัดเฮิร์ตวัดแอมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูใหม่โอ้เพอร์เฟกต์เลยผมชอบมากเลยเยี่ยมเลยเนี่ยทำไมญี่ปุ่นอะไรคิดไม่ได้แบบนี้บ้างเนี่ยจีนนะครับจีนจ๋าจีนจ๋าจะใส่ใจนะผมว่ามันเวิร์กมากเนี่ยคู่เนี้ยวัด10แอมป์ใช่เลยครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์10แอมป์สายคอมแล้วก็สายบวกนี่ครับเยี่ยมเลยนะครับนี่ก็แอมป์เหมือนกันแต่แอมป์กระแสตรงนะครับอันนี้แอมป์กระแสตรงอันนี้แอมป์กระแสสลับน่าจะใช่ครับมีแอมป์สเตย์สลับแต่อันนี้ส่วนมากมัลติมิเตอร์ถ้าเป็นแบบนี้จะรับคลิปไม่เหมือนคลิปแอมป์ครับคลิปแอมป์จะรับได้มากกว่าคลิปแอมป์นี่รับไปถึง20แอมป์นะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปแอมป์นะครับมันไม่ได้รับกระแสวิ่งผ่านเข้าตัวเครื่องด้วยโดยตรงนะครับมันรับผ่านนะครับคอยล์แมกเนติกตรงนี้นะครับมันจะรับกระแสได้สูงกว่าถูกแต่รับกระแสได้สูงกว่าถ้าเราวัดแอมป์นะครับคือต้องเข้าใจว่าเราถ้าเราวัดโวลต์ไปคลิปแอมป์งานทั่วไปที่เป็นงานเดินสายภายนอกงานหยาบๆง่ายๆแบบนี้ใช้ได้สบายบือนะครับอันนี้คืองานละเอียดหน่อยเป็นวงจรและซ่อมอุปกรณ์วงจรเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะดีกว่าละเอียดกว่านะครับละเอียดมากเลยการวัดเขาละเอียดมากนะครับวัดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คู่นี้นะครับผมอยากรู้จังที่ผมลงทุนซื้อมาวัดคาปาคู่นี้นะครับวัดคาปานะครับชุดวัดคาปาชุดวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิคู่นี้แล้ววัดความต้านทานล่ะโอเคยังเป็นคู่นี้อยู่นะครับคือหลักๆจะเป็นคู่นี้นะครับสังเกตดูแล้วหลักคู่นี้เป็นวัดโอห์มแอมป์นะครับนี่แอมป์กระแสสลับกระแสตรงคาปานะเยี่ยมเลยนะเยี่ยมผมชอบจังเลย920บาทชอบจริงๆนะครับอาจจะมีท่านอื่นซื้อได้ถูกกว่าผมนะแต่ผมโอเคกับเจ้านี้เพราะว่าเคยดูรีวิวเขาแล้วของเขาโอเคมาตรฐานของเขานะครับไม่ค่อยส่งของพังของมีปัญหาอะไรนะเจ้านี้นี่ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วยอดขายเขาเพิ่มเขาอาจจะมีโดเนทมาให้สักนิดสักหน่อยก็คงดีเนาะอันนี้นะครับเพื่อนช่างนะครับเพจเพื่อนช่างมีของดีๆแปลกๆสวยๆมาให้ดูตลอดอันนี้คือนี่ครับงานจีนนะมัลติมิเตอร์นะครับใช้ในการซ่อมวงจรนะครับพวกวงจรละเอียดหน่อยๆตัวนี้ดีกว่านะครับงานซ่อมไฟภายในบ้านเอาตัวนี้ก็ได้ครับคลิปแอมป์วัดโวลต์ได้วัดแอมป์ได้วัดความต้านทานได้หลักๆเราซ่อมไฟในบ้านนี่ดูแอมป์ครับแอมป์พอไหมแอมป์กินกระแสเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวัดวงจรงานละเอียดเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาวัดเกี่ยวกับแต่ก่อนผมใช้งาน12โวลต์ตัวนี้จะวัดได้ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้วัดหยาบตัวเลขเขาจะเป็นหลัก10นะหลักหน่วยหลัก10ตัวนี้มันจะเป็นหลักจุดมีจุดทศนิยมด้วยถ้าวัดโวลต์นะครับตัวนี้ผมก็เลยต้องมี2ตัวแต่ยังไงล่ะเดี๋ยวมีตัวนี้แหละนี้เราวัดละเอียดได้นะครับก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคู่นี้แทนต่อไปทำงานนะครับจะเป็นคู่คลิปแอมกับตัวนี้แทนโอเคนะครับวันนี้เปิดหน้าจอยดูก่อนเนาะรู้ว่ายังไม่ลองดีก่อนเนาะผมยังไม่ชินยังไม่คล่องนะครับให้ดูเฉยๆว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างครับหน้าจอสวยไหมตัวหนังสือใหญ่มากเวลาทำงานตัวหนังสือใหญ่ดีมากเลยนะครับดีจริงๆมองชัดไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องนะครับเวลาเราทำงานนะครับทำงานง่ายสะดวกนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับยังไงผมทำช่องเป็นทางการแล้วนะจริงจังแล้วก็คือเดี๋ยวเราแชร์กันเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์สำหรับพ่อบ้านสำหรับคนที่ชอบงาน DIY นะครับคือผมก็ชอบทำอะไรนิดหน่อยนะครับศึกษาตามเนี่ยแล้วเรามาทำเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะครับแล้วก็ของกินของใช้อะไรที่มันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันดูช่วยกันทำนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูจนถึงจบคลิปขอบคุณครับ